สาวเอะใจห้องน้ำมีลมพัดทั้งที่ไม่มีหน้าต่างค้นจนเจอช่องลับหลังกระจกผ่านเข้าไปสำรวจอีกฝั่งยิ่งกว่าสยองขวัญเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเธอเผยถึงความรู้สึกหวาดกลัวหลังจากที่เธอสังเกตนะคะว่ามีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องน้ำที่ไม่มีหน้าต่างค่ะเธอจึงเริ่มพยายามค้นหาแหล่งที่มากระทั่งค้นพบห้องลับที่ซ่อนอยู่ด้านหลังกระจกในห้องน้ำนะคะซึ่งเธอได้ตัดสินใจแชร์คลิปผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะเธอเล่านะคะว่าฉันอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของฉันที่นิวยอร์กซิตี้และอากาศหนาวมากฉันเดินเข้าไปในห้องน้ำและรู้สึกว่ามีลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางฉันทั้งที่มันไม่มีช่องระบายอากาศหรืออะไรเลยฉันจึงรู้สึกว่าลมเย็นพัดเข้ามาทางรูนี้เธอชี้ไปที่ประตูทางเข้าค่ะเธอจึงปิดมันไว้แต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดการไหลของอากาศที่ผิดปกตินะคะฉันจึงเริ่มค้นหาคำตอบในห้องน้ำและนั่นทำให้เธอค้นพบว่าลมปริศนานั้นมาจากด้านหลังกระจกในห้องน้ำค่ะเมื่อเธอลองถอดกระจกออกจากผนังจึงเผยให้เห็นรูขนาดใหญ่ด้านหลังกระจกนะคะเมื่อเธอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังก็ถูกถามกลับมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนอาศัยอยู่ที่นั่นล่ะนั่นมันทำให้เธอพยายามดิ้นรนคลานผ่านช่องว่างในผนังเข้าไปอย่างกล้าหาญนะคะเพื่อสำรวจและพิสูจน์ว่ามีอะไรซ่อนอยู่อีกด้านนึงซึ่งปรากฏว่าภายในนั้นมีอีกห้องนึงค่ะเจ้าของคลิปเล่านะคะว่าภายในนั้นเป็นห้องที่ดูเหมือนยังสร้างไม่เสร็จดีค่ะการตกแต่งข้างในนั้นยุ่งเหยิงและก็น่าขนลุกจนไม่แน่ใจว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือว่ากลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วมันมีกล่องเปล่าและถุงขยะวางกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณโดยเธอได้บอกนะคะว่าที่นี่หนาวมากว้าวที่นี่ไม่เหมือนอพาร์ตเมนต์อื่นเลยในที่สุดเธอก็ตัดสินใจคลานออกมาจากห้องชวนขนลุกนั้นนะคะแล้วก็จัดการล็อกประตูอพาร์ตเมนต์ของตนเองให้แน่นหนาเพราะเธออดไม่ได้ที่จะกังวลว่าจะมีคนแอบอยู่ในนั้นแล้วจะวิ่งเข้าไปในบ้านของเธอผ่านช่องลึกลับนี้และแน่นอนว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์จะได้รับสายโทรศัพท์จากเธอในวันรุ่งขึ้นค่ะเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่ที่เธออยู่อาศัยมานานหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะชาวเน็ตต่างก็หวาดกลัวกับห้องที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของช่องลึกลับค่ะความคิดเห็นส่วนหนึ่งบอกว่าถ้ามีคนอยู่ข้างในจริงๆเขาสามารถผลักประจกห้องน้ำแล้วเข้ามาในบ้านคุณได้เลยนะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าโปรดใส่ใจกับความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าคุณกล้ามากถ้าเป็นฉันคงไม่ไปตรวจสอบมันคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าฉันเคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ซื้ออาคารสำนักงานเก่าแห่งหนึ่งไม่นานเขาก็รู้ว่ามีพื้นที่ว่างจำนวนมากหายไปและในที่สุดก็ค้นพบบาร์ใต้ดินที่ซ่อนอยู่จากยุค1920ในขณะที่หลายคนพูดติดตลกนะคะว่าอัปเกรดเป็นอพาร์ตเมนต์คู่ฟรีคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าบางทีเจ้าของบ้านอาจจะยังไม่รู้ยินดีด้วยที่จ่ายค่าเช่าห้องเดียวแต่ได้สนุกถึง2ห้องคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าฉันคงจองพื้นที่นั้นไว้แล้วทำเป็นอพาร์ตเมนต์2ห้องฟรีๆแน่นอนถ้ายืนยันได้ว่าที่นั้นมีกำแพงกั้นและไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยก็ถือว่าโชคดีไปคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่านี่มันเรื่องจริงเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะแอบยึดอพาร์ตเมนต์นั้นไว้เพราะดูเหมือนว่าจะขยายพื้นที่ใช้สอยออกไปมากกว่า2เท่าขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ